อัสลามุอะลัยกุมค่ะไม่ต้องแปลกใจค่ะส้มเองค่ะกับรายการเฮลที่ข่าวกระชาพัทละกัลยาวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะลุคใหม่ของส้มนะคะเพราะว่าวันนี้ส้มอยู่ที่ร้านนูนูค่ะเครื่องแต่งกายของชาวไทยมุสลิมนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะวันนี้รายการเฮลที่ขับนะคะไม่ใช่จะพาแค่ท่านผู้ชมไปดูเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวเพราะว่าต้อนรับนะคะชาวไทยมุสลิมเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านนูนูนะคะซึ่งเป็นร้านที่เตรียมฮารีรายอเพราะว่าชุดแต่งกายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวไทยมุสลิมค่ะที่พาท่านผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศทั้งหมดภายในร้านนูนูเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมกำลังดูอยู่แน่นอนว่าชุดที่เห็นอยู่นะคะที่น้องส้มใส่อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับส้มเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีที่จะแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดค่ะครับผมชื่อพานุมาชนาการเจ้าของร้านนูนูแล้วก็จะโฟกัสเรื่องการตลาดโดยเฉพาะครับค่ะนะคะร้านนูนูนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมถึงได้ชื่อร้านน่ารักอย่างนี้คะนูนูครับนูนูเป็นคำชื่อเรียกซึ่งบังเอิญจะเป็นชื่อหลานสาวผมด้วยนะครับแล้วก็ใช้เรียกเด็กสาวๆเล็กๆในโลกประเทศอาหรับเขาจะใช้ค่ะนะฮะก็เป็นการเริ่มต้นของการแต่งกายที่ถูกต้องแล้วก็สวยสวยงามตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะให้เด็กๆเล็กตั้งแต่เล็กๆนะแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาในขณะเดียวกันก็สามารถสวยสดใสได้อย่างนูนูครับค่ะพูดง่ายๆนะคะชื่อร้านนะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นภาษาอาหรับอาหรับนะคะที่แปลว่าน้องๆหรือว่าเด็กๆนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะคุณพี่ค่ะแล้วน้องส้มต้องเรียกพี่ว่าอะไรดีคะถึงจะถูกต้องครับไม่เป็นไรครับชื่อเรียกพันมาก็ได้ครับเรียกคุณพันมานะคะท่านผู้ชมคะเทปนี้นะคะต้องบอกนิดนึงว่าจะดูแตกต่างเพราะว่าเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมประเพณีนะคะของชาวไทยมุสลิมนะคะที่ต้องสมบูรณ์เมื่อใส่ชุดแต่งกายชุดนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็พยายามจะทำให้ดูเหมือนอาจจะดูเหมือนมากที่สุดเลยก็ได้นะคะตอนนี้พี่พานุมาคะอยากจะทราบว่าตอนนี้ร้านนูนูนะคะมีทั้งหมดกี่สาขาละคะในประเทศไทยรวมทั้งเซ็นทรัลเฟสติวัลเนี่ย4สาขานะครับแล้วก็ที่ประเทศจีนที่เมืองคุนหมิงอีก1สาขาแล้วก็ที่ประเทศมาเลเซียที่กตบรูรัฐกลันตัน1สาขาแล้วก็อีก2สาขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่สลังงอกับมาลากาครับค่ะโอ้หลายสาขามากค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นการการันตีได้อย่างแน่นอนนะคะว่าชุดที่คุณพันธุมาได้ดูแลอยู่ทั้งหมดแล้วก็สาขาต่างๆที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะได้รับความนิยมแล้วก็ได้ได้ว่าเนื้อผ้ารวมไปถึงไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของชาวไทยมุสลิมนะคะต้องเป็นอะไรที่อินเทรนด์แน่เลยนะคะเอามาคุยกันเรื่องนี้บ้างดีกว่าเนื่องจากว่าที่ดูมาทั้งหมดนะคะตามที่ได้รู้มาก่อนหรือทราบมาบ้างเนี่ยสีที่ใส่จะต้องเป็นสีสุภาพนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะบรรยากาศด้านในนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีสีสันอยู่ด้วยตรงนี้ท่านพานุมาช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วจำเป็นไหมต้องเป็นสีเข้มอย่างเดียวก็แล้วแต่โอกาสนะครับถ้าสมมติไปงานในพิธีทางศาสนาเนี่ยก็มักจะนิยมใส่สีดำนะสีดำสีตุ่มๆนะนั่นคือการมีความรู้สึกว่าสุภาพดีนะแต่ถ้าสมมุติในวันรายอวันเรื่องเริงนะฮะก็สามารถใส่สีสดใสได้ในขณะที่เราถูกแต่งกายออกแบบให้ถูกต้องตามหลักศาสนาการปิดเอารัดนะฮะที่ถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าผ้าที่น้องต้องใส่อยู่นี้ก็คือเรียกว่าผ้าที่เป็นผ้าคลุมเนี่ยค่ะอ๋อครับนี่คือก็ผ้าคลุมนะผ้าคลุมแล้วก็เสื้อก็จะเรียกฮิญาบก็ได้ฮิญาบนะคะก็เป็นทำให้นี่คือถูกต้องเลยนะคะชุดที่ส้มใส่อยู่ใช่ครับนะคะก็คือคลุมจากข้อมือข้อแขนขึ้นมาข้างบนรวมถึงยกเว้นใบหน้าเห็นได้นะคะคุณพันธ์น่าช่วยอธิบายนิดนึงค่ะวันนี้รายการเฮลที่ขับนะคะมาถึงที่นี่แล้วนะเพราะว่าส้มเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวไทยมุสลิมนะคะที่ทราบกันอย่างดีว่าเขาต้องเร่งในเรื่องของการแต่งกายเนี่ย
นะการปิดใบหน้าบางท่านสมเคยเห็นปิดเหลือแค่ลูกตานะคะจำเป็นไหมคะว่าเราต้องคุมทั้งหมดจำเป็นไหมปิดลูกตาคงอยู่ที่ความเหมาะสมนะฮะถ้าเราอยู่ในประเทศอาหรับเนี่ยเราก็อาจจะปกปิดฝุ่นละอองต่างๆนี่ได้ครับตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าที่บังคับจริงๆก็คือให้ใบหน้าสามารถโชว์ได้โชว์ได้เหมือนกันนะคะซึ่งร้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะได้เรียกว่าใครที่เป็นชาวไทยมุสลิมนะคะก็เข้ามาดูกันได้นะเพราะว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะชาวไทยมุสลิมกำลังเลือกดูในชุดของที่กำลังจะเตรียมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาถึงอันใกล้นี้นั่นก็คือฮารีรายอฮารีรายอหรือว่าเรียกว่าปีใหม่ชาวไทยมุสลิมนั่นเองรายออีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาตรงนี้ที่พันว่ามีอะไรทางร้านนี่บอกท่านผู้ชมทางร้านได้เลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนไทยก็ดีหรือว่าเป็นไทยมุสลิมนะเดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถือว่าเป็นปีใหม่ของเขานะคะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยที่จะต้องเลือกซื้อชุดใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันทางร้านนู้นมีอะไรบ้างคะเชิญเลยค่ะครับจริงๆแล้ว เสื้อผ้าที่เรานำมาเสนอกับทุกท่านเนี่ยจะมีได้ทุกโอกาสนะฮะทั้งแคชชวลก็มีนะครับซึ่งก็นอนมุสลิมก็สามารถใส่ได้ในขณะเดียวกันสำหรับมุสลิมเราก็โดยเฉพาะก็มีนะฮะเราออกแบบที่ถูกต้องตามหลักศาสนาครับก็เพราะฉะนั้นจะสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ทุกโอกาสนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะมีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนจากอินโดนีเซียซึ่งคุณภาพก็อย่างที่ทราบอาจจะเราเลือกไม่ได้นะครับหรือเลือกได้แต่อาจจะน้อยนุ่นถึงเล็งเห็นตรงนี้ว่าสินค้าที่เราต้องการเนี่ยโดยเฉพาะลูกๆแล้วก็ภรรยาผมเวลาถึงเทศกาลที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจะหายากมากนะซึ่งคุณแม่จะเป็นคนทำตลอดนะท่านจะไม่ค่อยชอบซื้อนะท่านจะทำจะตัดเย็บเองให้ลูกให้หลานนะฮะจนกระทั่งผมมองเห็นความเป็นโดดเด่นแตกต่างตรงนี้ครับนะว่าสามารถขายได้นะเพราะว่าการที่เราจะสู้ผลิตสินค้า mass production เหมือนกับอินโดเหมือนกับประเทศจีนเราคงสู้ไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลยแข่งที่จะสู้คุณภาพนะตัดเย็บที่ปราณีตนะแล้วก็สรรหาวัตถุดิบที่ดีๆนะ import เข้ามาครับตรงนั้นกลายเป็นคอนเซ็ปที่เราอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาเลือกชมได้ครับนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องค่ะสำหรับผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธหรือชาวไทยมุสลิมนะคะที่กำลังมองหาชุดลำลองหรือว่าชุดที่เรียกว่าจูบอหรือเสื้อเดรสเนี่ยฮะอยากจะออกเสียงค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ากลัวจะผิดมีหลายแบบนะมีหลายแบบใช่ไหมคะใช่ครับเอาเป็นว่าเลือกกันดีกว่านะคะชั้นหนึ่งส่วนนะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้กับร้านนูนูนะคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วชาวไทยพุทธตั้งแต่เปิดมาเนี่ยชาวไทยพุทธก็เดินเข้ามาดูอยู่เยอะพอสมควรถูกต้องครับนะคะเนื่องจากเรามีหลากหลายอย่างที่บอกอีกอย่างนึงก็คือเราทำเทเลอริงนะฮะเทเลอริงก็คือการวัดตัวแล้วก็สั่งออเดอร์สามารถดีไซน์ได้ด้วยตัวเองหรือออกแบบได้ด้วยใช่ครับหรือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูแบบของเราแหละว่าจะเอาแบบนั้นแบบนี้เราก็สามารถจัดได้สวมใส่สบายเลือกผ้าที่เราต้องการลายที่เราต้องการนะฮะซื้อแล้วเนี่ยเกิดชำรุดเสียหายยังมีบริการซ่อมอีกด้วยครับนี่รีแพร์ได้ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับมีครบเลยนะคะใครอยากจะออกแบบเองก็มาออกแบบกันได้ได้ครับนะคะตัดได้ตามที่ต้องการทุกสมัยทุกโอกาสทุกเขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยด้วยนะที่นี่มีร้านของชาวมุสลิมผู้ชายไหมคะยังเป็นคอนเซ็ปต์ยังไม่มีครับแต่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะต้องมีในอนาคตอินชาอัลเลาะห์ครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะต้องมีชุดที่ลองอีกเยอะแยะเลยนะคะจะลองเป็นชุดสีสันดูบ้างว่าจะเข้ากับเราแค่ไหนจะมีเธอที่ขอบพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ปองตัวนี้สวยมากคุณส้มตาถึงมากเลยทำไมคะอันนี้เป็นผ้านำเข้าพิเศษนะฮะสวยมากเลยใช่ครับผ้านำเข้าจากอิตาลีครับเป็นเขาเรียกว่าผ้า 3D ครับนะฮะผ้า 3D นี่ผ้าชนิดที่ราคาสูงนิดนึงนะฮะแต่ว่าลูกค้าชอบมากนะนี่คือการพัฒนานะฮะนูจะพยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆที่ดีๆนะฮะมาให้ลูกค้าเสมอครับท่านผู้ชมค่ะถ้าเห็นนะคะผ่านทางกล้องเนี่ยตัวนี้พี่ส้มหยิบแล้วสะดุดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเนื้อผ้าของเขาไม่เหมือนใครเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามีความออกแบบที่ดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่ท่านว่าตัวนี้ครับแต่ว่าคนใส่ต้องสูงด้วยเนาะก็พอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าสูงหนูเตี้ยเนี่ยสั่งตัดได้ครับใช่วัดตัวได้ใช่ครับได้ครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนดีกว่านะคะแล้วพูดถึงไลฟ์สไตล์ของที่ร้านนี้บ้างค่ะนะฮะไลฟ์สไตล์หมายถึงว่าการออกแบบที่คุณมาออกแบบเองไหมคะเป็นน้องสาวนะฮะน้องสาวที่กรุงเทพนะครับก็จะมีฝ่ายดีไซเนอร์ฝ่ายผลิตโดยเฉพาะเลยก็อย่างที่บอกก็คือคุณแม่แฟนเนี่ยจะลูกครึ่งอียิปต์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบของเขาจะเน้นความเป็นไทยด้วยในขณะเดียวกันเบลนด์กับโลกอาหรับของประเทศอียิปต์ด้วยเพราะฉะนั้นความโดดเด่นตรงนี้จะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเราดีไซน์เองนะครับแล้วก็ผลิตเองอย่างที่ว่าครับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะในส่วนของแบบดูชุดที่ทันสมัยหรือว่าจะกลัวตกรุ่นตกอะไรอุ้ยพี่เดี๋ยวคุณหน้ามากพี่กวางสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่กวางสมานถ่ายรายการเดลตี้คลับอยู่มองเพลินๆนึกว่าแบบพนักงานของร้านยืนคุยกับคุณพันมากอยู่ใช่ไหมพี่กวางสวยมากชุดนี้มาจากร้านไหนพี่กวางชุดพี่กวางใช่ป่ะชุดอันนี้แหละจริงจริงสวยมากต้อนรับคุณอภิรณีบุญสมนะคะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะโอ้โหวันนี้พี่กวางรู้ไหมว่าเรากำลังพูดกันอยู่กับคุณพานุมาเจ้าของร้านนูนูค่ะว่าร้านนี้เนี่ยตอนแรกเราก็มองว่าเป็นชุดไทยมุสลิมอย่างเดียวนะใช่พออย่างพี่กวางใส่ตกใจเลยคือพี่อ่ะมาทราบว่าในร้านนูนูค่ะที่เราจะแบบมีชุดเหมือนประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปงานหรือว่าอะไรก็ใส่ได้เพราะว่ามาเปิดร้านของร้านนูนูนะคะแล้วก็คุณพานุมาก็ทดลองให้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เลยได้ทราบว่าเอ้ยจริงๆแล้วพอไม่คุมสีสันแบบนี้ค่ะมันก็คือชุดเหมือนชุดเดรสชุดนึงเลยใช่ไหมคะในไหนก็ในไหนใช่เนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมขากำลังพูดถึงกันอยู่พอดีเลยค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะร้านนูนูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไทยมุสลิมอย่างเดียวไทยพูดแบบพี่กวางหรือว่าน้ำส้มนะคะก็สามารถใส่ชุดแบบนี้ได้วันนี้พี่กวางขออนุญาตมีเวลาเยอะไหมได้อยู่ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยนิดนึงนะวันนี้พี่กวางขามาใส่ชุดอย่างนี้แล้วนะคะอันดับแรกเลยทำไมเลือกเข้ามาร้านนูนูจริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าเมื่อก่อนเวลาตอนที่นูนูยังเป็นร้านเล็กค่ะเดินผ่านประหารอย่างเดียวจริงๆแค่ตรวจดูความเรียบร้อยของร้านนะคะไม่มีได้เคยมีโอกาสเลยที่จะมาหยิบมาดูว่าเสื้อผ้าเป็นยังไงผ้าเป็นยังไงค่ะเพราะว่าเรามีความคิดอยู่ตลอดว่าเราไม่ได้เป็นมุสลิมใช่ไหมก็จะไม่เลี้ยวเข้าเลยนะเดินผ่านไปใช่ไปตรวจความเรียบร้อยโอเคร้านสวยงามเรียบร้อยดีค้าขายดีนะคะจนวันนึงค่ะคุณพันมาที่ร้านนูนูนี่เป็นความภาคภูมิใจของท่านเฟซด้วยค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่พัฒนาจากร้านเล็กๆนะคะเติบโตมาแข่งกับอินเตอร์แบรนด์ค่ะแล้วก็พอวันนี้มาเปิดร้านเลยมีโอกาสที่ได้มาใส่จริงๆเพราะคุณพันมาบอกว่าอยากให้ลองใส่แล้วก็มาร่วมพิธีเปิดงานร้านนะคะก็เลยได้ลองใส่ถึงได้รู้ค่ะส้มว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยว่ามันจะร้อนใช่ไหมคะร้อนอะไรจริงกว่าก็มันรู้สึกว่าตรงนั้นหมดถ้าใส่สบายนะคะนิ่มนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมเท่านั้นนะคะคือเราอ่ะผูกไปเองเลยอัตโนมัติว่าถ้าใส่ชุดแบบนี้จะต้องมีผ้าคลุมค่ะเราผูกของเราเองแต่ในความจริงเนี้ยแยกชิ้นได้อย่างเช่นชุดนี้เป็นต้นนะคะท่านผู้ชมดูนะคะตั้งแต่ผ้าเนื้อผ้าการออกแบบนะคะรวมถึงสีสันนะคะถ้าพี่กวางไม่พกผ้าชุดนี้เดินอยู่ข้างนอกไม่รู้เลยนะคะว่ามาจากร้านนูนูเพราะฉะนั้นสมมุติเราจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นไทยมุสลิมไทยพูดอย่างเราก็เข้ามาที่ร้านนูนูได้ค่ะพี่กวางขาอีกนิดนึงเชิญชวนคนไทยด้วยกันนิดนึงว่าสมมติว่าร้านนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเลือกชุดลำลองค่ะคือร้านของคุณพันมาเนี่ยนะคะเป็นร้านที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นนะคะ
แล้วก็ไม่ว่าจะคุณจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะคะแล้วก็มาดูเข้ามาเลือกใช้เลือกซื้อดูนะคะมาทดลองใส่ดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ชอบคุณพันธุ์มากไม่บังคับซื้อแน่นอนถูกต้องครับมาลองใส่ดูยินดีแล้วคุณจะประหลาดใจเหมือนที่เราประหลาดใจเพราะว่าเรียนคิดมาโดยตลอดว่าสงสารสาวมุสลิมจังคงจะเวลาใส่เสื้อผ้าคงร้อนคงจะอึดอัดนะคะแต่ว่าพอมาได้ลองใส่ดูซึ่งวันก่อนที่มาใส่ให้แล้วเปิดงานนี่เราก็ใส่กันอยู่ตั้งนานมากเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฉยมากรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกว่ามันเรียบร้อยแล้วก็หรูหราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคุณผู้ชมได้ทดลองแวะเข้ามาที่ร้านนูรูที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะลองให้โอกาสเปิดใจตัวเองแล้วคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณจะไม่ลืมเลยค่ะโอ้โหสุดยอดวันนี้ครบถ้วนกระบวนการนะคะกับร้านนูรูวันนี้พี่กวางชุดนี้จะใส่ไปไหนคะเนี่ยกำลังจะหาไปงานแต่งงานพร้อมมากเฮ้ยได้อยู่สวยเอ๊ะเดี๋ยวฟุ้งฟิ้งงงวิงมากเลยพี่พันธุ์มากครับครับตรงนี้เป็นอันนี้แล้วก็ผ้าคลุมที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติมเป็นคริสตัลชวาร์สกี้ครับนะฮะแอคเซสซอรี่นี้เนี่ยจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่สินค้าที่อื่นอาจจะหาไม่ได้นูนูสรรหาสินค้าเอเซอรี่ดีๆมาเพิ่มเติมให้มีคุณค่ามากขึ้นครับนะคะขอเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยพี่กวางนี่ต้องจะบอกว่าเมื่อกี้แอบมองอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงพี่กวางขาเรื่องนี้ต้องไม่ถนัดขออนุญาตพี่กวางไกด์เลยละกันทำเฉพาะเรื่องเครื่องเพชรที่ยกให้พี่กวางนะคะพี่กวางไกด์เลยค่ะคุณไม่แนะนำดีกว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยปกติถ้าเราเห็นเราจะคิดว่าเป็นลูกปัดใช่ครับค่ะแต่ว่าจริงๆมันคือมันเป็นชวาสกี้เป็นคริสตัลชวาสกี้สวยมากสวยมากจริงอันนี้เขาเรียกยังไงคะก็จะมีรูอยู่เฉพาะคือชวาสกี้เนี่ยจะมีอยู่แผนกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแผนกอิสเซอรี่สำหรับเครื่องแต่งกายนะสำหรับเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะมีรูให้เราสามารถใช้เพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้เนี่ยใช้มือเย็บนะไม่ได้ใช้ใช้มือเย็บมันเป็นรูร้อยอย่างนี้ก็คงต้องมือใช้ฝีมือใช่ครับกว่าจะเสร็จพี่กว้างปานิชมากผืนหนึ่งนี้ก็ใช้เวลา1วันนะใช้เวลา1วันก็สำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะนอกจากนั้นเราก็จะมีเป็นคริสตัลที่ใช้เป็นบรูซนะฮะเป็นปักหน้าอกนะเช่นกันจากคริสตัลค่ะว่าพอใส่เทียบแบบนี้จ้ะแล้วก็สาวๆก็อวดต้องหูอวดเครื่องประดับนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวที่เรียนถามว่าใช่ไหมตรงนี้ใช่ๆนี่ไงใช่จ้ะคริสตัลคือมันเปลี่ยนประสบการณ์เราหมดเลยค่ะกับที่เรามีความคิดกับแฟชั่นของคนมุสลิมค่ะแล้วก็เคยคิดเองนะคะว่าคนมุสลิมจะต้องใส่สีดำเท่านั้นคิดเอาเองก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมได้ถ้าตอนแรกพี่กวางส้มเดินเข้ามาจะต้องเห็นแบบชุดยูนิฟอร์มสีดำผ้าสีดำผ้าคลุมอะไรแบบนี้แต่พอเดินเลือกดูอะค่ะชายที่นี่สีสันเยอะมากรวมถึงชุดที่พี่กวางใส่จริงๆเห็นว่าเป็นชุดที่นางแบบใส่เดินแบบมาด้วยใช่ครับใช่ครับเราเดินแบบที่มาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์ครับบอกว่านิดนึงพี่กวางใส่ชุดนี้เหมาะจริงสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้โชคดีนะคะเฮลตี้คลับนะคะได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะคะท่านนึงเป็นเจ้าของร้านนูนูและที่สำคัญนะคะระดับคุณกวางแล้วนะคะที่ยังเลือกใช้บริการร้านนูนูอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะใครที่กำลังมองดูชุดรำลองนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพูดหรือชาวไทยมุสลิมพลาดไม่ได้แน่นอนนะพี่กวางนะใช่ค่ะรับรองสุดท้ายผมขออนุญาตคำขอบคุณกับ CPN ท่านผู้บริหารทุกท่านที่สามารถนูนูสามารถเป็นสมาชิกของครอบครัวเซ็นทรัลได้นะครับก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับน่าขอเถื่อโอกาสนี้ขอบคุณกันน่ารักด้วยรู้สึกเฮลที่ขับตื่นเต้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่กวางแค่นี้เห็นบอกว่ารีบไปงานแต่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังอยู่กับร้านนูนูเดี๋ยวเรามาพูดคุยเคล็ดลับเรื่องนิดนึงสำหรับเขาเรียกว่าประเพณีฮารีรายอนะคะที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กวางมากเลยสวัสดีค่ะพี่กวางขอบคุณครับนี่เครื่องเพชรชุดนี้อย่าลืมใส่ถ่ายพี่กวางต้องใส่ตัวนี้นะบ้างให้น้ำมือหอมบัดคิดช่วยฉันไหมบัดเดล่าบัดเดล่าให้ผู้สมไปขล่าไปขล่าให้น้องบรรจาเกจาเกให้รับไว้
जैसे वो की जो भी हालत है वो समझ लो ना बिन कहे ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะได้พูดไปนิดนึงแล้วสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนะคะสำหรับชาวไทยมุสลิมนั่นก็คือฮารีรายอนั่นเองค่ะประเพณีนี้นะคะเห็นทราบว่าเวลาถึงช่วงเทศกาลของเขาเนี่ยชาวไทยมุสลิมจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เหมือนกับว่าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะซึ่งร้านนูนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่พานุมาศมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเลยค่ะครับแน่นอนที่สุดครับเป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับชุดใหม่ๆที่ท่านเลือกซื้อเนี่ยนูนูมีไว้หลายแบบนะฮะหลายสีสันนะครับตั้งแต่สีสดใสในขณะเดียวกันเราก็มีชุดผู้ใหญ่ด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะเลือกซื้อเลือกหาชุดได้ที่ร้านนูนูครับนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ชั้น1นั่นเองนะคะมีเบอร์โทรไหมคะพี่ฮานุมาศมีเบอร์โทรครับ3339687ครับนะคะเบอร์โทรขึ้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะลองโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมองในส่วนของชุดลำลองนะคะส่วนสำหรับชาวไทยพุทธหรือว่ามีชุดอยู่แล้วอยากจะซ่อมแซมหรือว่าอยากจะให้ที่นี่ออกแบบก็มีให้เลือกค่ะครบเลยวันนี้รายการเฮลที่ขับนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะบางสำหรับชุดนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกัน วันนี้ขอบคุณพี่พานุมาศมากๆเลยค่ะขอบคุณครับให้เกียรติรายการเฮลที่ขับนะคะที่น่าจะพาไปดูเรื่องอะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวสุขภาพก็สำคัญและที่สำคัญนะคะเรื่องพิเศษแบบนี้เก๋ไก๋นูนูขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ